ก่อนที่ผมจะอัปเดตข่าวคราวของ Apple iPhone 9นะครับบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญจะสรรเสริญนะครับอย่าเพิ่งนอนกันคือก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของApple กับ iPhoneนะครับทั้ง9 iPhone 9หรือว่าทุกคนจะเรียกว่า iPhone SE 2นะครับแล้วก็มีทั้ง iPhone 12ด้วยคือทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่มันมีเมโมนะครับมันหลุดออกมาของ Apple เนี่ยจะเป็นของทีมคุกนะครับเขาส่งให้พวกพนักงานของเขานะครับในเนื้อหาของเมโมเนี่ยบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมาอ่านกดพอสแล้วก็ลองกดอ่านดูว่าข้อความในเนื้อหามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ส่วนในใจความหลักๆเนี่ยที่อยู่ในเมโมของทีมคุกนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นทำงานอยู่ที่บ้านแทนนะครับแล้วก็คอยส่งอินโฟเมชันหากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะลดการที่เจอกันของคนการคอนแทคกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนะครับคือตอนนี้ Apple น่ะคือเขากำลังเหมือนกับว่าไอ้พวกSupply shortage ของเขาเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากทำให้ล้าหลังถึง2เดือนนะครับเกี่ยวกับพวกทั้งอะไหล่แล้วก็ทุกๆอย่างนะครับแล้วก็ตามข้อมูลของ GSX System นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะครับคือตอนนี้คือ supply พวกอะไหล่ต่างๆมีปัญหามากจากที่ต้องรอ2อาทิตย์4อาทิตย์เนี่ยมันถูกขยายออกไปเป็น4อาทิตย์ถึง8อาทิตย์นะครับApple ก็เลยออก policy ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่สมมุติเราส่งเครื่องซ่อมไปใช่ไหมครับแล้วมันจะต้องรออะไหล่นานจนเหมือนกับว่าเราหมด warranty ตรงนี้ไปเนี่ย Apple เดี๋ยวเขาจะชดเชยให้เรานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะและทาง Apple เองเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งพวกเรานะครับคือเขาก็จะมีเครื่องสำรองเหมือนเครื่องยืมอะเอามาให้เราใช้ระหว่างที่เราต้องรอไอ้อะไหล่ตัวเนี้ยของอีกไอ้มือถือที่เราต้องซ่อมเนี่ยนะครับคือเขาจะส่งมือถืออีกตัวหนึ่งมาให้เราแต่ว่าก็จะตามซิสเต็มของเขาไปสมมุติถ้าเกิดเราใช้ 6S ใช่ไหมครับ iPhone 6S เนี่ยคือเขาก็จะเอาตัว iPhone 7ให้เรานะครับแต่ส่วนที่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวที่อัพเลเวลสูงขึ้นไปเนี่ยสมมุติว่าเป็น iPhone 8 iPhone 8 Plus อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ตัว iPhone 8ธรรมดามานะครับมันต้องขึ้นอยู่กับตัวกฎเกณฑ์ของเขาแต่ว่าก็ถือว่าดีที่เขาไม่ลืมเราเขาก็เหมือนกับว่าเอามือถือพังใช่ไหมต้องรอนานใช่ไหมก็มีเครื่องให้ยืมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าคือจริงๆเขาปกติคือถ้าเกิดว่า iPhone เนี่ยเวลามีปัญหาจริงๆเขาต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เราเลยถูกไหมแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันมีไอ้พวก outbreak ตัวนี้นะครับมันทำให้โลกตอนนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วก็ iPhone event นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เขาใช้ชื่อคำว่า MarchApple Event เนี่ยนะครับคือตอนนี้มีปัญหามากแล้วก็เหมือนแว่วๆมาว่าจะถูก cancel นะครับแต่ว่าวิธี cancel นี่คือเขาเป็นเหมือนกับว่า cancel จากภายในนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะต้องให้คนหลายๆมารวมตัวกันนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เขาจัดไอตัว Apple Event เนี่ยมันอยู่ที่ Santa Clara County นะครับซึ่งตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของคนที่ในเรื่อง outbreak เนี่ยนะครับคือมีคนป่วยเยอะนะครับตอนนี้เขาก็เลยขึ้นเกือบสูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับของที่ US นะครับฉะนั้นคือมันต้องเอฟเฟกต์กับเจ้าตัวไอ้ Apple Events นี่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นเนี่ยนะครับคือมีประมาณ50รายที่คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นนะครับฉะนั้นคือเขาก็ต้องระวังตัวของเขาไว้แล้วก็ตอนนี้คือทั้งเขาที่ของเขาเนี่ยตอนนี้คือเขาแบนพวกการประชุมใหญ่ๆนะครับแล้วก็ว่าพวกอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยที่จะต้องมีคนรวมตัวอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แคนเซิลหมดเลยแถวนั้นแคนเซิลหมดตอนนี้ Apple นะครับก็มีเหมือน2 choice ให้เลือกนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเขาต้องใช้เป็นวิธีออนไลน์แทนเป็นไลฟ์สตรีมนะครับเพื่อจะเหมือนกับว่าประกาศพวก product ต่างๆนะครับในพวก event นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาอาจจะย้ายตัว venue ตัวสถานที่จัดงานเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่าที่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็น live stream มากกว่าเพราะว่า
ดูจากในเว็บไซต์ของเขานะครับตอนนี้คือเขาเริ่มปรับปรุงเว็บไซต์ของเขาผมไม่รู้ว่าต่อไปอาจจะเหมือนกับว่ามีการเป็นไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับอีเวนต์อันนี้อยู่ในเว็บไซต์เลยหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาคอยดูกันแล้วก็มาถึงเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดนะครับก็คือเจ้า iPhone 9หรือว่า iPhone SE 2ที่ทุกคนตั้งตาคอยผมก็ตั้งตาคอยเหมือนกันนะครับสรุปคือที่เขาบอกว่าจะประกาศในวันที่จะลอนช์เดทในวันที่31มีนาสรุปไม่มานะครับนะครับก็คืออันนี้คือค่อนข้างจะคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะไม่มาอาจจะดีเลย์ไปจูนถึงกรกฎาคมนะครับหรือเป็นในช่วงของกรกฎาคมนะครับหรือว่าจะยิ่งเหมือนกับว่าถูกดีเลย์ลงไปจนถึงพอๆกับiPhone 12เปิดตัวพร้อมกันเลยนะครับในช่วงของSeptember แต่ตอนนี้มันก็จะถูกพุชแบ็คออกไปอยู่ดีนะครับเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เขาต้องดีเลย์ออกไปเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวซัพพลายพวกอะไหล่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะครับเพราะว่าจริงๆคือไอ้ตัว iPhone 9 iPhone SE 2เนี่ยเราก็ได้ยินกันมาตั้งนานแล้วคือมันอยู่ในช่วงของ Final Production แล้วนะครับคือมันกำลังจะลอนช์ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเขามีเหตุผลอื่นที่มันสำคัญกว่านั้นนะครับคือ Apple เองอ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะลอนช์ไอ้ตัว iPhone 9ตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าน่าจะเป็น Big Hit แน่นอนในช่วงเวลาตอนนี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่เหตุการณ์บนโลกมันแย่มากๆนะครับเพราะว่ามาดูที่ของแค่จีนก็พอคือจีนเนี่ยในช่วงของกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยคือ iPhone คนที่ซื้อ iPhone เนี่ยนะครับที่จีนเนี่ยดรอปลงไป 61% ซึ่งต่ำมากอ่ะต่ำที่สุดแล้วอ่ะนะครับฉะนั้นคือ Apple เขาเห็นจุดตรงเนี้ยเขาก็ต้องเริ่มคิดว่าเขาควรจะลอนช์ไอ้ตัว product ตัวนี้เลยหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าวันที่31มีนาเขาลอนช์จริงๆเนี่ยลองคิดดูว่าคนกี่คนน่ะคอน sumer กี่คนที่จะต้องไปต่อคิวเพื่อจะซื้อ Apple น่ะ iPhone 9เนี่ยนะครับคือแล้วตอนนี้โลกตอนนี้คือ outbreak มันเป็นแบบนี้เราจะให้ทุกคนไปทำอย่างนี้คือ Apple เขาก็มีจิตสำนึกพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวข่าวทั้งหมดเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มออกมานะครับฉะนั้นคือมันอาจจะลอนช์ก็อาจจะลอนช์ออกมาวันที่31มีนาที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องมารอคอยว่าเขาจะคอนเฟิร์มออกมายังไงแต่ว่าอันนี้คือมันน่าจะเป็นไปได้ที่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในอีเวนต์เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีตัว iPhone 9เนี่ยนะครับก็คือดาราที่จะฉายลงฉายอยู่ในevent ของ March event อันตรงนี้เนี่ยที่เขาจะเป็นไลฟ์สตรีมเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตัว iPad Pro นะครับซึ่งเราก็ตื่นเต้นดีแต่คือพวกเราน่าจะตื่นเต้นกับตัว iPhone 9มากกว่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ iPhone 12ที่ลีกมันเริ่มออกมาเยอะแยะแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวไอ้เรื่อง outbreak ด้วยออกมาเนี่ยนะครับคือ Apple ที่เหมือนกับเป็นเอนจิเนียร์ที่เขาจะต้องเหมือนกับว่าบินคอยบินไปบินมาจากจีนนะครับแล้วก็มาที่ US แล้วก็เพื่อจะไปเทสไอตัวพวก 5G สัญญาณ 5G อะไรเงี้ยคือตอนนี้คือทุกอย่างหยุดหมดพอหยุดหมดปุ๊บไม่มีการที่ไม่มีมือถือที่จะต้องมานั่งเทสเนี่ยนะครับทำให้ไอ้โปรดักชันของ iPhone 12เนี่ยมันจะต้องหยุดชะงักนะครับแต่ว่าก็น่าจะต้องเลื่อนออกไปที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยคือจริงๆแล้ว iPhone 12เนี่ยน่าจะต้องมาประมาณช่วงกันยาใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือก็ถูกเหมือนกับว่าพุชแบ็กอีกละดันออกไปอีกประมาณเดือน2เดือนเขาบอกว่าความเป็นไปได้จริงๆน่าจะอยู่ที่ช่วงออกโทเบอร์ตุลานะครับโอ้โหรอบนี้มานี่คือข่าว Apple ยาวเฟื้อยเลยอะยังไงก็นะครับอันนี้ก็เป็นอินฟอร์เมชันทั้งหมดลีกทั้งหมดนะครับคืออัปเดตสุดๆเพื่อให้สาวก Apple นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวกันทันนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้แล้วก็เสริญก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับดึกแล้วนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากขอบคุณดีครับ